อิ่มทริปวิดีโอไกด์เที่ยวญี่ปุ่น4วัน3คืนแพลนเองเที่ยวเองงบคนละหมื่นก็เอาอยู่โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยเป็นครั้งแรกของเราที่จะบินไปญี่ปุ่นนะครับก็ตอนนี้มาถึงประมาณ 7:30 จริงๆเราบินไฟลท์ 10:45 แต่ว่ามาถึงก่อนเวลาแล้วก็เหมือนตอนนี้เคาน์เตอร์ที่เช็คอินจะยังไม่เปิดเดี๋ยวเราลองเดินหาที่นั่งดูก่อนนะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาเช็คอินแล้วก็โหลดกระเป๋ากันครับโอเคครับตอนนี้ก็นี่ต่อแถวเช็คอินเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเข้าเกตไปนั่งรอขึ้นเครื่องกันถึงสนามบินนารินตะเรียบร้อยแล้วนี่ผ่านตม.เรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางเข้าโตเกียวกันต่อนะครับนู่นใต้รถไฟนี่เขาก็จะมีบอกเดี๋ยวต้องลงไปชั้นล่างต่อโอเคไปเข้าโตเกียวกันมาแล้วก็2ใบ 2,700 เยนซึ่งรถไฟฟ้าที่เรานั่งเข้ากรุงโตเกียวนะครับจะเป็นสายเคเซแบบ Sky Access ไปลงที่สถานีชิมบาชิครับโอเคครับตอนนี้เราก็ขึ้นจากรถไฟที่มาจากนาริตะเข้ามาในโตเกียวเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรากำลังมาเปลี่ยนสายรถไฟเพื่อที่จะเข้าที่พักของเราคืนนี้นะครับนี่เราไปสายนี้และสายที่เรานั่งต่อไปที่โรงแรมนะครับก็จะเป็นสายยูริคาโมเมะนั่นเองโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในห้องพักคืนแรกของเราเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นโรงแรมนี้โฮเทล JAL City นะครับเป็นห้องที่ไม่กว้างแต่มันกว้างอ่ะมันเป็นฟิลแบบนั้นอ่ะอ๋อเป็นเตียง2เตียงแล้วอันนี้จะเป็นอ่างล้างมือแล้วเขาก็จะมีไดร์ปอกผมให้พร้อมเลยนะครับนี่ห้องน้ำเขาสะอาดมากตัวที่พักเนี่ยก็จะอยู่ย่านโคโตเนี่ยก็จะออกมาจากที่เป็นโตเกียวอีกทีหนึ่งนะครับนั่งมาไม่ไกลประมาณ20นาทีด้วยความที่นั่งเครื่องกันมาทั้งวันแล้วก็กว่าจะเดินทางมาถึงที่พักนี่ก็เนี่ยตอนนี้ก็ 5:30 แล้วเวลาที่ญี่ปุ่นดูสิทุกคนแถวโรงแรมบอกเงียบมากเราเปิด Google Map แล้วเราก็เจอว่ามีอยู่ร้านนึงปิดตอน 2:00 นะครับอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวเราจะลองไปดูภาวนาว่าขอให้เขายังเปิดอยู่นะครับตอนนี้ก็ประมาณ3องศานะครับอากาศดีมากด้วยของกินเยอะมากแต่ว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะเดี๋ยวเราต้องลองเข้าไปดูข้างในนะครับโอเคมื้อดึกของเราวันแรกที่ญี่ปุ่นรอดแล้วมาแล้วนะครับของเราก็จะเป็นราเมงแล้วก็จะมีเต้าหู้ทอดอยู่ด้านบนแล้วก็เพิ่มเป็นพริกน้ำมันงาไปด้วยทั้งหมดนี้560เยนเท่านั้นเองเขามีน้ำมาให้ด้วยก็แบบเนี่ยนั่งกินแบบสุดที นี่ครับทุกคนสำหรับใครที่แบบว่าเป็นนักท่องเที่ยวแบบเราเนี่ยแล้วบอกว่าเช็คเอาท์โรงแรมตั้งแต่เช้าแล้วก็ออกมาเที่ยวเนี่ยตามสถานีรถไฟฟ้าของเขานะครับจะมีตู้ฝากของแบบนี้นี่ไงเมื่อกี้เราฝากตู้นี้ไปก็เป็นกระเป๋าแบบเล็ก500เยนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบใหญ่700เยนฝากได้ทั้งวันเลยนะครับเขาน่าจะมีช่วงเวลาบอกว่าแบบ8:30ถึง4:00อะไรประมาณเนี้ยโอเคฝากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อตอนนี้อุณหภูมิก็ประมาณ
4องศาเท่านั้นเองเราออกจากโรงแรมเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เรากำลังเดินมาที่เที่ยวที่แรกของเราที่ญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือทีมแลบเนี่ยเองก็จะเป็นคล้ายๆพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่นะครับตอนนี้ก็ประมาณ 9:30 แล้วแต่ว่าเขาเปิด 10:00 เดี๋ยวเราอาจจะต้องยืนรอข้างหน้ากันก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนมารอเยอะมากการเข้าชมทีมแลบนะครับสามารถซื้อตั๋วผ่านทางหน้าเว็บและเมื่อถึงหน้าอาคารจัดแสดงเนี่ยเราก็สามารถโชว์ QR code ได้เลยหรือว่าถ้าใครเนี่ยไม่ได้จองตั๋วออนไลน์มาก็สามารถซื้อหน้างานได้เหมือนกันนะครับทีมแลบ Planet Tokyo เขาจะเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ที่บอกเลยว่าล้ำสุดๆของโตเกียวเลยก็ว่าได้นะครับศิลปะเกือบทั้งหมดเนี่ยจะใช้สื่อดิจิทัลในการวาดภาพซึ่งมีทั้งหมด7ห้องนิทรรศการด้วยกันอีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับที่จะพาให้เราเนี่ยกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับโลกของศิลปะอีกด้วยข้างในบอกว่าสุดมากอ่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สมัยใหม่มากๆตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งเดี๋ยวเราพาไปหาอะไรกินกันต่อด้วยความที่ร้านนี้นะครับเขาไม่มีเมนูภาษาอังกฤษเลยเราก็เลยลองสั่งแบบสุ่มไปมั่วๆสรุปสิ่งที่ได้มาเนี่ยอร่อยคุ้มค่าสุดเสร็จภารกิจช่วงเช้าแล้วเราก็ขึ้นรถไฟเข้าไปในกรุงโตเกียวกันต่อเลยโอเคครับอันนี้เป็นห้องของเราในคืนที่2เป็นห้องแบบขนาดพอดีมากแล้วก็จะมีทีวีนะครับแล้วก็ห้องน้ำแบบว่ากว้างมากเช็คอินเก็บกระเป๋าเรียบร้อยก็มาขึ้นรถไฟไปหาที่เดินเล่นกันต่อชิลๆขึ้นมาจากรถไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังเดินไปโตเกียวทาวเวอร์นะครับแลนด์มาร์คที่มาโตเกียวบางทีก็ต้องไปดูให้ได้โอเคก็เดินตามฟุตบาทไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาถึงแล้วอีกนิดเดียวตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าของโตเกียวทาวเวอร์เรียบร้อยแล้วดูแบบมุมเสยแล้วเหมือนข้างล่างนั้นก็จะเป็นแบบลานกว้างให้แบบว่านั่งได้เจ้าหอคอยสีแดงอย่างโตเกียวทาวเวอร์นี้นะครับถือเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูโตเกียวหลังผ่านสงครามอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยเราเดินจากโตเกียวทาวเวอร์มาอยู่ที่วัดโซโจจิเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นอีกวัดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของกรุงโตเกียวเลยก็ว่าได้เพราะว่าเนี่ยด้านหลังผมนี่แหละเขาเป็นมุมถ่ายรูปมุมไฮไลท์นะครับที่จะเห็นตัววิหารของวัดแล้วก็โตเกียวทาวเวอร์อยู่ด้วยกันคนก็คือเดินเล่นมาเรื่อยๆจากวัดโซโจจิตอนนี้ก็มาอยู่น่าจะแยกไดมอนด์นะครับเห็นป้ายนะแยกไดมอนด์คนเยอะเหมือนกันนะเจริญตามมาแล้วก็ร้านแบบเยอะมากทุกคนดูดิเมื่อกี้เห็นอยู่ตรอกนึงเป็นซอยแบบคนเดินเยอะเหมือนกันนะครับเราจะลองเข้าไปดูนี่ซอยนี้เดินทะลุซอยเมื่อกี้มานะครับอันนี้เจอแล้วศาลเจ้าสวยมากแล้วเหมือนยังมีคนขึ้นไปไหว้อยู่นะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ศาลเจ้าก็จากที่สังเกตคนญี่ปุ่นที่เขามาไหว้กันเนี่ยเหมือนเขาจะต้องโยนเหรียญก่อนแล้วก็โค้งคำนับ2ครั้งแล้วก็ตบมืออีก2ครั้งแล้วก็อธิษฐานเดี๋ยวเราจะไปลองขอพรกันดูและศาลเจ้าแห่งนี้นะครับชื่อว่าศาลเจ้าชิบะไดจิงกูขึ้นชื่อเรื่องการขอพรเรื่องความรักสุดๆไปเลยมาโตเกียวทาวเวอร์ทั้งทีจะให้ดีต้องมาถ่ายรูปมุมฮิตนะครับก็คือเนี่ยคิวข้างหลังเลยตอนนี้เราก็เป็นคิวแรกแล้วเดี๋ยวรอคนก่อนหน้าเขาขึ้นมานะครับเราจะได้ถ่ายแล้วเดี๋ยวจะแปะรูปฝากไว้ให้ดูแล้วกันตอนนี้เราว่าจะไปหาอะไรกินแถวย่านกินซ่าสักหน่อยด้วยความที่อากาศเย็นมากเราก็เลยคิดว่าเดินไปด้วยกินลมชมวิวแบบดูเมือง
โตเกียวไปด้วยอะไรเงี้ยน่าจะโอเคกว่าชิลๆครับเดินไปเรื่อยๆทุกคนครับเราเดินมาถึงย่านกินซ่าเรียบร้อยแล้วแสงสีแล้วก็ร้านเยอะมากโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าซึ่งย่านกินซ่านี้นะครับเป็นอีกหนึ่งย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโตเกียวเลยก็ว่าได้ซึ่งย่านนี้นะครับได้รวมเอาของแบรนด์เนมชื่อดังมากมายมาไว้ให้ช้อปปิ้งเพียบตอนนี้เราอยู่ที่ย่านวิรากุโจนะครับเป็นอีกย่านหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับกินซ่าแล้วก็จะเป็นย่านที่มีร้านอิซากายะเนี่ยเยอะมากทุกคนดูดิเนี่ยตลอดถนนเนี่ยเดี๋ยวออกไปให้ดูเนี่ยตลอดเส้นเนี้ยแบบเป็นร้านอิซากายะหมดเลยแล้วก็เนี่ยในอุโมงค์ก็มีนะครับในสะพานใต้สะพานอะไรเงี้ยมันก็เป็นย่านที่คนเยอะมากเหมือนกันเขาบอกว่าย่านนี้จะตั้งอยู่เนี่ยตามแนวรางรถไฟฟ้าเลยเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศกันก่อนแสงสีแบบจัดเต็มมากอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ย่านยูรากุโชเนี่ยมีคนคึกคักมากๆเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าเขายังรักษาเสน่ห์แบบดั้งเดิมไว้ได้ค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวแล้วก็จะมีร้านยากิโทรินะครับซึ่งเป็นร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นให้เลือกอีกเพียบสายชิลคนไหนมาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับต้องห้ามพลาดย่านนี้กันเลยเดินไปเดินมาแล้วบอกว่ามาอยู่ที่ใกล้ๆที่พักเลยนะครับก็คือมาเจอร้านนี้นี่เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูว่าเขามีอะไรกินบ้างนะครับนี่ทุกคนอันนั้นน่ากินเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในร้านว่ามีอะไรกินบ้างโอเคไปกันmorning ครับวันที่3ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็ประมาณ10โมงบรรยากาศค่อนข้างดีเลยทุกคนเติมกาแฟให้ร่างกายยามเช้าแล้วเราก็มาขึ้นรถไฟฟ้าไปเที่ยวกันต่อเลยตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดปลาซูกิจิแล้วเนี่ยครับแล้วก็เป็นอีกย่านหนึ่งที่แบบว่าเป็นย่านของที่แบบซึ่งตลาดซูกิจิแห่งนี้นะครับจะขึ้นชื่อโดยเฉพาะอาหารทะเลซึ่งมีทั้งอาหารทะเลสดที่กินแบบซาชิมิหรือจะเป็นอาหารทะเลตากแห้งก็มีให้เลือกเพียบเลยของกินเยอะมากอ่ะได้แล้วเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันเราได้ของฝากกลับไทยแล้วเนี่ยแล้วก็เดินมาเจอร้านนี้ต้องบอกว่าร้านนี้ชิ้นใหญ่มากข้างของตลาดปลาซึกิจินะครับจะเป็นที่ตั้งของวัดซึกิจิฮงกังจิซึ่งเป็นวัดที่โดดเด่นอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นแล้วก็พุทธศิลป์แบบอินเดียบอกเลยว่าทั้งโดดเด่นทั้งสวยงามมากๆเลยนะครับโอเคครับเราเดินมาถึงศาลเจ้าเมจิแล้วแต่ว่าอีกประมาณชั่วโมงเลยเขาปิดแล้วเราต้องรีบเดินมาโตเกียวทั้งทีต้องแวะมาที่นี่ให้ได้เลยนะครับนั่นก็คือศาลเจ้าเมจิซึ่งศาลเจ้าเมจิแห่งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวโตเกียวแล้วอีกทั้งยังเป็นแหล่งโอเอซิสใจกลางกรุงโตเกียวอีกด้วยเรียบร้อยขอพรเรียบร้อยเสร็จภารกิจสำหรับศาลเจ้าเดี๋ยวเราเดินเล่นหามุมถ่ายรูปลมรื่นลมรื่นกันต่อมุมที่แขวนป้ายขอพรนะครับเมื่อกี้เราที่เดินดูมามีภาษาไทยด้วยอยู่แบบ 3-4 แผ่นอะไรเงี้ยคนมาเขียนเยอะมาก
้างหลังนี้เป็นร้านขายเครื่องรางของศาลเจ้าก็คือหน้าร้านเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายรูปเราก็เลยซื้อมาแล้วเรียบร้อยตอนนี้เราอยู่ที่แยกชิบูย่าเรียบร้อยดูคนดินี่คือเขารอข้ามถนนกันนะคนเยอะมากเดี๋ยวเราต้องรออีกแป๊บนึงไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของแยกชิบูย่านะครับนั่นก็คือฮาจิโกะที่เป็นฮาจิโกะของจริงตอนนี้เราอยู่ที่โอเมเดะซึ่งอยู่ในย่านชินจูกุนี่แหละแต่ว่าโอเมเดะเนี่ยเหมือนจะเป็นซอยเล็กๆแล้วก็จะเป็นร้านอาหารค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่ามาถึงย่านของกินทั้งทีนะครับก็ต้องจัดปิ้งย่างไปสักหน่อยเบาๆอันนี้เป็นที่พักคืนที่3ที่ญี่ปุ่นของเรานะครับเดี๋ยวเราจะพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวกันต่อเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับก่อนกลับเราแวะมาที่ย่านถนนนากามิเซะนะครับแล้วก็ด้านหลังตอนนี้เป็นโตเกียวสกายทรีเดี๋ยวเราถ่ายรูปนี้กันสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปเดินตลาดกันต่อเดินมาถึงแล้วนะครับซุ้มประตูทางเข้าถนนนากามิเซะอยู่ด้านหลังแต่ว่าคนต่อคิวถ่ายรูปกับซุ้มประตูเยอะมากคนเยอะมากแล้วก็มีแบบว่าของขายเยอะเหมือนกันมีตั้งแต่แบบว่าของกินของฝากอะไรอย่างเงี้ยให้ดูอย่างร้านเนี้ยร้านของฝากส่วนด้านนี้เป็นของกินนะครับมันเป็นแบบไม้ๆแล้วมีสตรอเบอรี่ด้วยอ่ะ400เยนเดี๋ยวลองชิมดูสักไม้หนึ่งแล้วกันนะครับ this one yeah 200はいどうぞございます thank you เดินตามถนนนากามิเซะมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอกับวัดเซนโซจิหรือที่รู้จักกันในชื่อของวัดอาซากุสะนั่นเองซึ่งวัดแห่งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวัดชื่อดังของโตเกียวที่ขึ้นชื่อเรื่องของการอธิษฐานขอพรแบบสุดๆไปเลยทุกคนดูร้านนี้น่ารักมากเขามีแบบข้าวแกงกะหรี่ด้วยแล้วแบบว่ามีแบบเทมปุระทงคัตสึอะไรนี้ด้วยน่ารักมากเดี๋ยวลองเข้าไปกินกันดูคือทริปญี่ปุ่นครั้งแรกของเรา4วัน3คืนนะครับเต็มอิ่มมากแต่รู้สึกว่ายังไม่พอเพราะว่าไม่อยากกลับโอเคก็นั่นแหละถือว่าดีมากๆนะครับการเดินทางในญี่ปุ่นก็สะดวกขึ้นเครื่องมาก็สะดวกไม่มีอะไรเยอะเลยนะครับแล้วก็แต่ละสถานที่เนี่ยเรียกว่าน่าประทับใจมากๆโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปสนามบินขับไทยกันครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวประเทศไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับ